วัสดีครับผมเฟนมงพอสนะครับทำไมถึงชื่อเฟนผมเพิ่งไปถามพ่อผมเองเนี่ยได้ไม่นานนี่เองหลายๆคนก็คิดว่าเฟนฝรั่งเศสเฟนรั้วหรือว่าเฟนอะไรก็แล้วแต่พ่อผมบอกว่าเฟนหาด้วยแต่ก่อนเนี่ยพ่อผมผู้รับเหมาทาสีผมมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อเพ้นก็ตรงตัวอยู่แล้วเป็นสีที่พ่อชอบแล้วก็ส่วนเฟนเนี่ยก็คือเฟนหาสีที่ดีที่สุดแล้วก็เน้นมันเข้าไปเพื่อให้สีนั้นมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นผมนี่ก็เลยโอ้โหมันล้ำลึกมากเลยทำไมถึงไว้ผมยาวก็เป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วครับไว้ผมยาวมา7ปีการแต่งตัวผมก็ด้วยความที่เราชอบดูหนังเก่าๆยุค70 80และรวมถึงอิทธิพลของเพลงเอลวิสเพรสลีย์ชอบพวกเพลงบูต่างๆใช่ครับก็เขาจะมีขาบานแล้วก็รวมถึงหนังที่ผมชอบก็2499อะไรเงี้ยเป็นที่มาที่ผมชอบแต่งตัววินเทจอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการยิ้มนะครับจะเป็นเสน่ห์ที่ดีที่สุดสำหรับผมแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรดีแล้วพอแล้วครับถ้ามีก็ขอเป็นผู้หญิงครับไม่ใช่ผู้ชายแน่นอนไม่ได้ยึดติดมากว่าแบบต้องเป็นแบบนี้ใช่ได้หมดผมนี่ฟรีสไตล์อยู่แล้วเอาจริงๆแล้วอ่ะผมชอบมีอายุมากกว่าณตอนนี้เนี่ยผมชอบสีฟ้าชอบสีฟ้ามากๆเลยแต่ก่อนผมเคยชอบสีชมพูด้วยนะมันอาจจะดูขัดกับหน้าตาแต่จริงๆแล้วจิตใจผมเนี่ยชมพูมากนะครับความรักหลายๆคนก็บอกการให้แต่สำหรับผมก็ความรักมีเยอะมากเลยถ้าเรารักใครก็ถ้าคนที่อยู่กับเราหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเขามีความสุขเราก็ยินดีแล้วก็ยอมรับมันกีตาร์เป็นก่อนอิเล็กโทรนบ้างเป็นเปียโนแล้วก็เป็นเบสเป็นกลองก็พอได้พอตีได้พออะไรได้ที่ใจดีที่สุดในวงก็เป็นพี่นอนะครับณตอนนี้นะครับพี่นอนะครับเพราะว่าพี่นอเขามีน้ำใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าเอ่ยหูฟังเอ่ยเขาก็ให้ผมนะครับใช้คำว่าให้นะครับเขาให้ผมนะแต่จริงๆแล้วพี่ๆทั้ง3คนใจดีทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นพี่เอพี่บอสแล้วก็พี่นอนะครับพี่ๆทุกคนใจดีและน่ารักมากๆครับฝากผลงานของพวกเราวงพอสนะครับฝากผมเองพี่ๆทั้ง3คนนะครับขอให้อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับทุกผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่ที่กำลังจะออกมาหรือว่าเพลงต่อๆไปนะครับก็ฝากติดตามกันเยอะๆนะครับ